สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่วง DIY อยู่นะครับการ DIY เนี่ยเราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับถ้าช่างทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาติดฟิล์มติดกระจกรถยนต์นะฮะการติดฟิล์มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะใครที่พอทำงานติดสติ๊กเกอร์ได้เคยมีประสบการณ์ติดสติ๊กเกอร์หรือติดฟิล์มบ้านครับติดฟิล์มรถไม่ได้แตกต่างกันเลยนะแต่ว่าความสวยงามหรือความละเอียดก็ขึ้นอยู่กับฝีมือครับทุกวันนี้เนี่ยการติดฟิล์มมันก็ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนนะครับดังนั้นก็ใครไม่อยากเหนื่อยก็เอาไปติดที่ร้านครับวันนี้ครับผมจะมาติดฟิล์มรถยนต์ด้วยตัวเองให้ดูครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเลือกซื้อฟิล์มครับก็สามารถซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตครับหรือว่าตามคลองถมนะหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้แต่วันนี้ครับผมไปเลือกมาจากร้านมิสเตอร์ DIY ครับซึ่งเขาก็มีชุดฟิล์มสำเร็จรูปแบบนี้ขายอยู่ครับราคาเนี่ยม้วนนึงอันนี้ความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับกว้าง50เซนนะราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับติดกระจกบานข้างครับสำหรับพรบในการติดฟิล์มเดี๋ยวนี้นะครับเราสามารถติดฟิล์มความเข้มเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะฟิล์มดำไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วนะแต่ฟิล์มที่ฉาบประหลอดเยอะๆรบกวนสายตาผู้อื่นเกินไปแบบนี้ผิดพรบนะครับก็โทษปรับอยู่ที่ 2,000 บาทนะดังนั้นครับเราก็เลือกฟิล์มให้เหมาะสมกับการติดตั้งครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับว่ารถผมเนี่ยกระจกมันใสมากๆครับเวลาขับตากแดดในร้อนเหลือเกินครับดังนั้นวันนี้เราจะมาติดฟิล์มช่วยลดความร้อนกันครับสำหรับอุปกรณ์ครับก็จะมีน้ำสบู่ใส่ขวดฟล็อกกี้ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีดโป๊พลาสติกครับหรือว่าเกลียงพลาสติกนะครับไว้สำหรับรีดฟิล์มครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องทำความสะอาดกระจกก่อนนะครับโดยการเอาน้ำสบู่เนี่ยฉีดให้ทั่วแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ใช้เกลียงพลาสติกครับขูดครับเอาคราบต่างๆที่อยู่บนกระจกออกให้หมดครับเพราะไม่งั้นถ้ามีคราบอยู่แค่นิดหน่อยนะครับเวลาติดฟิล์มเนี่ยจะเกิดฟองอากาศครับหลังจากนั้นก็แกะฟิล์มออกมาครับให้ดูนะครับฟิล์มเนี่ยมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับให้เอาด้านหลังเนี่ยวางหน้ากระจกด้านนอกครับแล้วก็วัดขนาดให้ดีครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ตัดตามขอบเลยนะแต่ว่าให้เว้นจากขอบสักประมาณ 1-2 นิ้วครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะได้ฟิล์มที่เป็นรูปกระจกคร่าวๆแบบนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยครับก็ให้ลอกแผ่นสติ๊กเกอร์นะครับที่ติดอยู่บนหน้าฟิล์มครับออกให้หมดนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ฉีดน้ำสบู่ลงไปบนกระจกด้านในอีกครั้งนึงพร้อมกับฉีดน้ำสบู่ลงไปบนฟิล์มด้วยนะครับแล้วก็วางแปะไปเลยครับพอเวลาวางแปะไปเนี่ยพยายามวางแล้วก็เหลือขอบไว้1นิ้วเหมือนกับที่เราตัดแบ่งไว้ด้วยนะครับพอแปะเสร็จเรียบร้อยครับให้เราเอาแผ่นพลาสติกครับที่ลอกออกมาเมื่อกี้นะวางนาบลงไปบนแผ่นกระจกของเราอีกทีนึงครับให้เราทำการกรีดกระจกไล่น้ำให้หมดนะครับที่เราต้องเอาแผ่นพลาสติกวางไว้เนี่ยถ้าเรากรีดตรงๆไปบนฟิล์มเลยเนี่ยฟิล์มจะเกิดรอยเต็มไปหมดเลยครับเมื่อเราไล่น้ำบนฟิล์มส่วนใหญ่ออกเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมเอาชายล่างเนี่ยสอดเข้าไปในคิ้วกระจกด้านล่างให้เรียบร้อยด้วยนะครับต่อมาก็ทำการกรีดขอบฟิล์มที่เกินออกให้หมดครับตอนนี้เนี่ยให้เบาๆมือแล้วก็ระวังนิดนึงนะครับขอบเราจะได้สวยคนที่มีไดร้อนครับไปใช้ไดร้อนเป่าเลยนะครับเวลาฟิล์มโดนความร้อนเนี่ยจะทำให้เข้ารูปกับกระจกดีมากขึ้นครับส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยใช้ไดเป่าผลแล้วเปิดโหมดที่ร้อนที่สุดครับเป่าแบบนี้ก็ได้นะครับนอกจากเป็นการทำให้ฟิล์มเข้ารูปแล้วเนี่ยยังเป็นการไล่ความชื้นที่อยู่บนหน้าฟิล์มด้วยครับรีวิวก็ให้ดูไปแล้วนะครับกับการติดกระจกรถยนต์ด้วยตัวเองครับด้วยงบไม่ถึง300บาทครับช่างทำได้เราก็ทำได้นะครับสามารถไปทำกันเองได้เลยครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ